สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นเซอร์เบียเวอร์เลเวลนะครับไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนนะก็เวอร์เลเวลครับขั้นโลกนะครับคือมันระดับยากนะผมว่านะก็จะไปลุยกันครับเราวันนี้นะไม่น่ายากมากเพราะว่าผมจะใช้ตัวหลายๆตัวนะในนี้นะการจัดการมันนะครับไปลุยกันเลยนะครับเราโอเคนะครับผมว่าไม่น่ายากขนาดนั้นนะแต่ว่าผมก็มีเห็ดแล้ววะเห็ดของเรานะเห็ดพิฆาตนะครับนี่นะครับเลยนะครับก็แน่นอนนะผมต้องใช้เห็ดไฟฟ้าซะหน่อยนะครับเห็ดนะครับตรงไหนนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วกันสายโล่นะครับโล่เราต้องมีต่อยนะครับนี่ด้วยนะครับโอเคน่าจะเวิร์กแล้วล่ะนะครับไปกันเลยนะครับเราน่าจะพอสู้ได้แล้ววะอย่างน้อยนะผมว่านะเอามันก่อนนะตัวข้างบนนี้นะครับตายเขาสู้ไม่ได้นะครับไม่ดีนะสู้ไม่ได้นะโอเคแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับน่าจะสู้ได้ครับมั่งแหละครับที่ผมขาไปตัวหนึ่งนะดูแม่ตัวไหนโอ้ยข้างบนครับข้างล่างครับไม่ข้างบนผู้ผิดตัวโล่เราตอนนี้ปัญหานี่ไม่ใช่อะไรนะปัญหานี่คือมามันมาปล่อยมันมาแบบนี้เป็นเรื่องแน่ๆนะครับตรงนี้นะครับตัวชักกะของเราโอ้ยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งนะพี่อย่าพึ่งกวนครับทำไมเราไม่มีตัวต่อยเวอร์เลเวลมันก็น่าจะยากนะแต่ว่ามันก็ได้แค่เวอร์เลเวลนะทำไมเราไม่ได้มากหรอกนะน่าจับนะแล้วจัดไปนะครับเน้นนะคือตัวน็อกแบ็กนะมันต้องมีนะถ้าไม่มีตัวแบ็กจะเล่นลำบากมากนะเราเลยต้องมีตัวน็อกแบ็กสำคัญมากมาเยอะเว้ยต้องมีอะไรไปจัดการมันบ้างนะก็พยายามจัดการนะสายฟ้าปุ้มตามปุ้มตามมันนะรู้สึกว่ามันไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่โอ้โหมาก่อนว้าวเอาเสือว้าวโอ้โหก่อหายทีเดียวนะครับพวกนี้ต้องเตรียมแรงมากนะครับตายเป็นหนึ่งนะครับตายหนึ่งแล้วนะ
เอาไว้วางไว้ตรงนั้นนะแล้วได้สองเป็นสุดท้ายแล้วนะครับไม่น่ายากมากนะหรอกครับก็มีตัวหลายตัวนะทุกหลังเพราะฉันเลยไม่กลัวมากตัวเลยไม่หรอกครับปลาช็อตตรงเยี่ยมแล้วนะสองตัวได้ของมาด้วยครับไม่ยากมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผ่านได้นะครับผ่านได้แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุตอนแรกอาจจะผ่านไม่ได้ก็ได้นะครับดูแล้วนะครับน่ายากน่าจะยากนะครับแล้วแค่นี้เควสซอมบี้นะต้องไปหาเควสซอมบี้ซะก่อนโอเคเยี่ยมมากนะวันนี้ชอบมากนะอย่าบอกได้แค่นี้โอเคหลายตัวน้อยแค่นี้โอ้เซ็งเลยโอเคก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ